รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เสนอตอนเปิดห้องเรียนธรรมชาติตอนที่2โอ้โหโหโห大家好你们好เป็นยังไงครับเด็กๆทั้งหลายครับมาเจอ老师新อีกรอบหนึ่งแล้วแน่นอนครับ老师新วันนี้จะมีการตั้งใจที่จะนำสาระความรู้ด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนภาษาจีนรวมถึงเรื่องราวภารกิจต่างๆนานาของจอมยุทธน้อยทั้งสองทั้งเสี่ยวหลงและเสี่ยวไหมให้เด็กๆมาชมกันแต่ก่อนที่เราจะไปชมเกี่ยวกับเรื่องราวภารกิจของจอมยุทธน้อยทั้งสองนั้นเราจะต้องมีการเข้าไปสู่เรื่องการ์ตูนซะก่อนเพราะนี่ก็คือเวลาการ์ตูนเรื่องอะไรครับการ์ตูนเรื่องเนน้อยอี้ฉานนั่นเองพร้อมหรือยังเรามาดูกันว่าเนน้อยอี้ฉานมีข้อคิดสาระความรู้อะไรที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆทั้งหลายเราชมกันเราไปกันเลยเย้เนน้อยอี้ฉานแม่นางหลิวที่อยู่ข้างล่างภูเขานี้นั่งร้องไห้น้ำตาอาบหน้าอยู่ริมน้ำทุกวันเลยเป็นเพราะอะไรล่ะครับไอ้แม่นางหลิวพูดกับอาจารย์ทั้งน้ำตาว่าแฟนหนุ่มของเธอสอบบัณฑิตแล้วก็ทิ้งเธอไปอธิบายง่ายๆเธอเจอผู้ชายเร็วๆเข้าเลยนั่งร้องไห้ตาแดงเหมือนไม่ลูกท้อเลยและยังจับอาจารย์แน่นถ้าแม่นางหลิวเสียใจขนาดนั้นทำไมถึงไม่ไปหาเขาเลยล่ะประเสริฐแท้เมื่อผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วก็จะเติบโตขึ้นเราก็จะค่อยๆเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นก็เหมือนกับเจ้านั่นแหละอีฉานยิ่งได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะขึ้นก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นเช่นกันไม่นับว่าเป็นเรื่องร้ายอีฉานเจ้าเข้าใจหรือยังเหมือนจะเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็เพราะงั้นที่อาจารย์บอกว่าลงเขาไปสอนธรรมะก็คือการจับตัวแม่นางหลิวคุยเรื่องหัวใจนั่นอามิตาพุทธอย่าผูเพ้อเจ้อเรื่องหัวใจอะไรกันนั่นเป็นการแนะนำทางการใช้ชีวิตแนวทางการใช้ชีวิตข้อคิดจากอี้ฉานในตอนนี้ก็คือความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ต้องการทั้งความกล้าและการเอาใจใส่นั่นเองครับฮัลโหล大家好เป็นยังไงครับกับการ์ตูนที่ดูไปเมื่อตะกี้นี้จะเห็นแล้วว่าแน่น้อยอีฉานกับอาจารย์นั่งอยู่ที่ไหนครับผมนั่งอยู่บนภูเขาทำอะไรกันอยู่ครับเหมือนนั่งสมาธิอยู่นั่นเองขณะที่ทั้งคู่นะครับมีการนั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์แน่น้อยนะครับก็มีการถามอาจารย์ครับมีการถามอาจารย์ของแน่น้อยถามว่าอาจารย์ทำไมเนี่ยแม่นางเหลียวกูเนี่ยก็คือแซ่เหลียวนั่นเองครับทำไมแม่นางที่แซ่เหลียวเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในข้างๆแม่น้ำมันจะร้องไห้อยู่ตลอดเป็นการร้องไห้ที่เราเรียกกันว่าเป็นเสมือนน้ำตาไหลตลอดจนสามารถล้างหน้าได้เลยประมาณนั้นพูดง่ายๆก็คือร้องไห้อย่างเศร้าโศกนั่นเองอาจารย์ท่านนี้ก็เลยมีการบอกไว้ว่าเนี่ยรู้ไหมอีฉานแฟนผู้ชายของแม่นางเหลียวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาได้ทิ้งเธอไปนั่นเองเมื่อเขาได้สอบบัณฑิตและสอบติดแล้วครับจากนั้นเมื่อทิ้งเขาไปโป๊ะเนี่ยแม่นางเหลียวกูเนี่ยก็เลยเกิดอาการเศร้าโศกมากเพราะอะไรครับผมไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเด็กๆกับผู้ใหญ่แม้กระทั่งท่านผู้ชมท่านหลายแล้วว่าในตอนนี้เราจะมองเห็นว่าอี้ฉานได้สร้างคำถามดึงคำถามมาว่าเอ้าในเมื่อเขาทิ้งเขาไปแล้วทำไมแม่นางเหลียวเนี่ยจึงไม่ตามไปล่ะจึงไม่ตามไปหาแฟนเก่าของเธอซะแล้วล่ะอาจารย์ท่านนี้ก็มีการอธิบายว่านั่นเป็นเพราะว่าแม่นางเหลียวเนี่ยเริ่มเรียนรู้ในการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางอะไรครับปล่อยวางเรื่องที่ทำให้เศร้าโศกและก็เริ่มเปิดตามองไปข้างหน้าเริ่มต้นอะไรชีวิตใหม่นั่นเอง
สรุปง่ายๆนิดนึงนะว่าอาจารย์ของอี้ฉานได้ทำหน้าที่ในการเปิดใจแม่นานท่านนี้เพื่อให้เขาหายเศร้าให้เขารู้จักปล่อยวางเพื่อให้เขาเริ่มต้นใหม่เขาจะได้สามารถยืนด้วยเท้าตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่มีแฟนเก่าอยู่ด้วยประมาณนั้นนะครับเห็นเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวเรื่องนี้สนุกไหมครับผมว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้ทุกคนนะครับสนุกกับการ์ตูนเรื่องนี้และก็แน่นอนครับในตอนต่อไปคงจะต้องเต็มไปด้วยคำศัพท์และก็เรื่องราวมีความหมายและก็สามารถนำความรู้เหล่านี้นะครับเอามาใช้ในชีวิตจริงได้好了谢谢大家วันนี้ขอบคุณทุกคนครับ好了谢谢大家谢谢น้องๆหนูๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าสัปดาห์ที่แล้วเสี่ยวหลงและเสี่ยวเหมยเขาไปทำภารกิจกันที่ไหนติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือที่ฟาร์มป้าจิ๊บนั่นเองครับทั้งสองต้องรวบรวมวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อนำไปทำอาหารรับประทานกันเองครับแต่ว่าในช่วงนี้ตามเสี่ยวหลงและเสี่ยวเหมยไปดูกันสิว่าทั้งสองได้วัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหารกันครบหรือยังครับจอมยุทธ